ัสสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาฝึกสมาธิบําบัดกันนะคะสมาธิบําบัดเนี่ยคือการที่เราภาวนาอยู่กับลมหายใจของตัวเราใช้ลมหายใจให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะปกติเนี่ยเราจะหายใจเข้าและออกอยู่แล้วแต่การฝึกสมาธิบําบัดเนี่ยเราจะมีการกั้นลมหายใจด้วยหายใจเข้าเพื่อที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดเราจากนั้นเราจะกั้นลมหายใจสั้นๆโดยนับในใจ1 2 3จากนั้นเราก็จะหายใจออกให้ยาวๆโดยเปิดปากเล็กน้อยการเปิดปากเพื่อให้ลมหายใจออกได้หมดพอเราหายใจออกได้หมดเนี่ยมันจะมีผลต่อรอบลมหายใจที่เข้ามาใหม่ที่เราจะหายใจเข้าได้ลึกขึ้นนะคะเราจะทำอย่างนี้ใน1เซตคือ20ลมหายใจสำหรับการเริ่มทำนะคะแต่เมื่อเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยเราจะทำ30ลมหายใจเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันเลยนะคะนั่งในท่าของขัดสมาธิหรือเราจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ก็ได้นะคะจากนั้นเอา2มือวางหงายไว้ที่หัวเข่าการวางหงายเพื่อให้ความร้อนแผ่ออกนอกตัวเราหงายมือขึ้นจากนั้นตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงค่อยๆหลับตาลงมีสมาธิรับรู้แค่ลมหายใจของตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายจากนั้นให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราได้ฝึกไป3ลมหายใจนะคะแต่ใน1เซตเนี่ยถ้าเราฝึกเองขอ20ลมหายใจนะคะส่วนวิธีการเช็คเราลองนะคะลองทำดูลองขยับมือขึ้นมานะคะเอามือมาอังไว้ที่ประมาณบริเวณจมูกของเรานะจากนั้นเราลองเช็คดูซิว่าเราหายใจเข้าก้านออกเนี่ยเสมอกันไหมนะคะเราลองฝึกดูนะคะตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงค่อยๆหลับตาลงมีสมาธิรับรู้แค่ลมหายใจของตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆหายใจเข้ารอบใหม่ลึกๆกั้นลมหายใจผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆจากนั้นให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วปล่อยมือตามสบายเราสามารถใช้ได้สัก2อย่างเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนเราจะเช็คลมหายใจด้วยการเอามือเข้ามาเพื่อที่จะสัมผัสว่าเราหายใจเข้าออกสม่ำเสมอไหมหรือเราจะปล่อยมือตามสบายก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดที่เราเลือกนะคะใน1เซตขอสัก20ลมหายใจนะคะสำหรับการเริ่มต้นอันนี้เป็น1เทคนิคนะคะสำหรับเทคนิคท่าที่1เราจะทำในท่านั่งก็ได้ท่ายืนก็ได้นะเอาที่เราสะดวก
แล้วแต่เราหรือถ้านอนก็ยิ่งดีใหญ่นะคะลองฝึกกันดูนะคะแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับเทคนิคต่อไปนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ